ดาราแม่ลูกหนึ่งถึงกับตกใจตรวจพบรังไข่เสื่อมต้องเร่งหาสามี ดาราสาวและพิธีกรคนดังแพทนภัพาเผยถึงวิธีการเลี้ยงลูกเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวตลอด5ปีกับรายการอัปปอบทเดยว่าแพทเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาช่วงต้นปีซึ่งสุขภาพยังโอเคดีและได้ถามเรื่องการฝากไข่ถามหมอว่าวัย36ยังท้องได้ไหมหมอก็บอกไม่ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับสุขภาพหมอซึ่งถามว่าฝากไข่ไว้ไหมเพราะถ้าอายุเยอะขึ้นสุขภาพไข่ก็จะไม่ดีตามอายุที่มากขึ้นด้วยถ้าฝากวันนี้ไข่ ก็ยังอยู่ได้อีก5ปีตนจึงกลับมาคิดและพอผ่านไปครึ่งปีก็กลับมาคิดอีกรอบหรือว่าจะต้องฝากเพราะตนก็แก่ขึ้นทุกปีบวกกับเรซิงก็อยากมีน้องด้วยจึงได้ไปพบคุณหมอปรากฏว่าฮอร์โมนตนผิดปกติรังไข่เสื่อมในวัย36ยอมรับว่ามีคนทักมาจิกอยู่บ้างแต่สุดท้ายก็ยังไม่ใช่เพราะตนทํางานหนัก เพราะจุดโฟกัสตนไม่ใช่เรื่องความรักเขามาตนก็ดูแลเขาได้ไม่เต็มที่อยู่ดีถ้ามาเป็นเพื่อนกันเป็นคนดูแลตนโอเคแต่ถ้ามาก,กว่านี้แยกย้ายกันไปก่อน